ลุ้นคู่รักมาราธอนแทนทายาทคนที่4อึ้งประทักลูกชายวันบัวตลอดชีวิตวิกบรมวุฒิวันนี้พาลูกๆทั้ง3คนน้องปรางน้องปริมน้องเปรมมาเผยความน่ารักความแสบที่ทำคุณพ่อมิกน้อยใจหนักมากพร้อมเคลียร์ดราม่าชาวเน็ตเคยแซะรักลูกไม่เท่ากันอีกทั้งยังเผยปาฏิหาริย์หลังกลับจากพม่าน้องปรางรักพ่อมิกขนาดไหนรักมากๆเลยพี่หลงลูกมากเคยไปออกรายการหนึ่งแล้วพูดถึงถ้าลูกสาวโตขึ้นมาแล้วมีคนจีบจะเป็นยังไงแล้วพี่ก็ร้องไห้กลางรายการถูกต้องน้องเปรมชอบอ้อนใครพ่อกับแม่เปรมล่ะอ้อนแม่ดีมากที่พูดความจริงแต่เราก็สนิทกันไม่ใช่ว่าไม่สนิทนะหนูอ้อนพ่อกับแม่มิกได้อธิบายให้ลูกฟังไม่ว่าการที่เราออกรายการแล้วบอกว่าลูกคนนั้นเป็นของพ่อลูกคนนั้นเป็นของแม่เด็กๆ เข้าใจไหมเขาเข้าใจครับพอที่บ้านเป็นอย่างนี้ค่อนข้างชัดเจนแต่เราจะบอกเสมออย่างเช่นปริมบอกว่ามิกไปกอดเบนซ์แล้วปริมโกรธปริมจะฉลาดมากเขาจะบอกคนนี้เพราะคนนี้ห่วงพ่อเขาจะบอกปางดูสิพ่อแม่กอดกันนี่วิ่งกระโดดขาคู่แม่ออกปล่อยพ่อเดี๋ยวนี้ที่ถามคือวัยเด็กอาจารย์เป็นลูกของแม่นะพี่สาวเป็นลูกของพ่อนะเราก็ทำไหมเราไม่ได้เป็นลูกของทั้งสองคนเราอธิบายให้ลูกฟังไหมผมว่าเป็นเรื่องจริงนะที่คำว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่มันจะรักลูกทุกคนหลักเหมือนกันเท่ากันเวลาซื้ออะไรก็ซื้อให้ทุกคนเหมือนกันแต่จริตมากกว่าจริตนิสัยของแต่ละคนมันดูจูนติดกับพ่อหรือแม่มากกว่ากัน